พี่น้องสวัสดีตอนเสาร์พี่น้องตอนนี้ประมาณ11โมงแล้วจ้ะวันนี้อยู่ที่สนามบินเมืองอันเวิร์บประเทศเบลเยียมเด้อบ่ได้อยู่ในสวนพี่น้องพาพี่น้องออกมาจากสวนคนใหม่นี่นี่กระเป๋าพร้อมจะเดินทางไปที่ประเทศสเปนเมืองบาร์เซโลนาเดี๋ยวข้อจะทํารีวิวเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับสนามบินพี่น้องเด้อการเดินทางว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าสนามบินนี้เป็นสนามบินก็คงจะเหมือนกับสัตหีบเหมือนกับเกาะสมุยเล็กๆนี่พี่น้องจ๋าไม่ใช่ที่เมืองบราซิลเดี๋ยวเราไปดูตามพ่อใหญ่กันไปเลยจ้ะพี่น้องจ๋ารีวิวสนามบินพี่น้องเข้ามาแล้วข้างในเนาะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันเฮ้ยเขาเช็คอินอยู่ตรงนี้เลยเขาทำอะไรกันมิชลินอ๋อที่นี่โอ้เขามีที่เช็คอินเล็กๆพี่น้องจ๋าเดี๋ยวค่อยจะไปเช็คแล้วนะจ๋าเด้อของตุ๋ยพี่น้องเจแล้วก็ถามว่าโอเคออนไลน์เช็คอินหรือเปล่าพี่น้องถ้าออนไลน์เช็คอินมาก็ต้องมาเลยนี่พี่น้องถ้าไม่ได้ออนไลน์ก็ต้องไปรอตรงนู้นพี่น้องจ๋าเห็นไหมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากอันนี้พาสปอร์ตคอยพี่น้องน่างามกับกระเป๋าพี่น้องกระเป๋าก็จะโหลดลงไปข้างในเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรดื่มกันนะหลังจากที่กินเสร็จแล้วไอ้แล้วหลังจากที่ดรอปกระเป๋าแล้วนะพี่น้องเนาะเช็คอินมาก่อนมันก็ดีอย่างงี้พี่น้องจ๋า How many hours from now อีกครึ่งชั่วโมงพี่น้อง40นาทีเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่าจะมีอะไรกินเป็นสนามบินเล็กๆนะจ๊ะเนาะมาสนามบินแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันหอมๆนี่พี่น้องชอบบรรยากาศสนามบินก็จะมีร้านอาหารขอเข้าห้องน้ำกันเด้อเนี่ยเด้อข้างหน้านี่ก็จะมีอย่างเกาะพี่น้องในร้านอาหารเรานั่งกินอาหารได้พี่น้องตอนนี้นั่งกินอาหารได้เดี๋ยวจะเข้าไปดูพี่น้องลูกค้าก็พากันมานั่งรอเนาะนักคอยก็จะมานางงามก็จะมาซื้อแซนด์วิชพี่น้องจ๋าแซนด์วิชแล้วเราจะได้อะไรกินกันเนาะวันนี้บรรยากาศคนนั่งรอบเนาะอันนี้เป็นของชำรวยพี่น้องอันนี้ก็คือนักวาดภาพที่มีชื่อเสียงนะพี่น้องเนาะเหมือนลีโอนาร์โดเลยก็คือของโรบินพี่น้องเนาะของประเทศเบลเยียมที่อันเวิร์บก็จะชื่อโรบินพี่น้องมีชื่อเสียงเนาะมันก็จัดร้านได้กิ๊บเก๋อยู่นะเนี่ยของฝากของชำรวยนี่ก็เป็นเสื้อไอเลิฟอันเวิร์บเอ็กเอสเสือตัวละจักรบาทเนาะนี่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหล้าหรือเปล่าพี่น้องไม่แน่ใจอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กสวยๆนี่ก็พี่แกก็นั่งกินกันบรรยากาศของว่างพี่น้องสแน็คครัวซองไม่ได้จ้ะจะแสบบ่นางงามกินบลอกูอีกแล้วห่างมัวแต่จับกล่องพี่น้องเอ้ยไม่ได้พี่น้องมีเครื่องบินด้วยเห็นไหมเครื่องบินน่ารักมากเลยบรรยากาศ What is this? ทุกครั้งมาสนามบินก็อะไรก็ขายดีขายหมดเลยพี่น้องมันมีขนมจีนให้กินจับกินแบบนี้มีกรุ๊ปทัวร์ด้วยนะผู้ชายเองนะมีกรุ๊ปทัวร์ผู้ชายไม่ได้เป็นหรอกเป็นทัวร์ทรงนี้ก่อนพี่น้องนั่งงามไปอีกชื่อไม่เยอะหนึ่งพี่น้องนั่งไปอีกนั่งกินกินเลยจ้ะแค่นี้ของหวาน
างในเห็นไหมคนหลายๆคนหลายพี่น้องในการมาเดินทางในแต่ละสนามบินมันก็จะแตกต่างกันไปนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวขอจะทราบให้เบิ่งเพราะว่ามันมีความแตกต่างกับมันมีความที่เราจะต้องใช้ความการจดจำนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะต้องดูบัตรดูตั๋วแล้วก็ดูป้ายดีๆแล้วก็ดูเวลาเราออกเร็วๆไปน้องต้องไปรอเครื่องขึ้นเครื่องเดี๋ยวจะให้เครื่องรอเราไปน้องจ๋าเพราะอาจจะตกเครื่องนะพี่น้องต้องดูป้ายดีๆว่าเราจะไปตรงไหนพี่น้องแล้วค่อยมานั่งไม่ใช่ว่ามีคนบางคนเนี่ยมานั่งชิวแล้วก็ลืมพี่น้องจ๋าเขาก็ประกาศเรียกแล้วเรียกอีกบางทีเขาก็ไม่เรียกพี่น้องเขาไปเลยจะไปดูกันนะพี่น้องนี่ก็คือตั๋วมังกรจะไปก็คือเกตก็คือทางออกประตูที่1ถึง4เป็นทางขาออกแล้วขาเข้าได้พี่น้องเด้อแล้วก็ต้องเดินตามป้ายสีเขียวๆนี่ไปนั่งงามกันยางไปเลยพี่น้องเด็กน้อยเยอะจังเลยมันเนี่ยนี่ก็คือเดินมาเรื่อยๆก็จะเห็นทางจะเขียนบอกแบบนี้ได้พี่น้องเด้อก็เดินตามเข้าไป10,000เหรียญ10,000ยูโรเนี่ยต้องอะไรนะต้องดีแคลร์ต้องแจ้งก่อนนะพี่น้องถ้าเอาเงินมาเยอะแล้วก็ที่นี่ก็ทิ้งน้ำทิ้งขยะทิ้งน้ำทิ้งให้หมดแมกกาซีนก็ต้องทิ้งมันนะพี่น้องนะไปเช็คกันนี่คือบรรยากาศเช็คของหน่อยๆของหน่อยๆนะพี่น้องแล้วเก็บคอมพิวเตอร์ออกก่อนนี่พี่น้องคอมพิวเตอร์คอยเขาออกนางงามก็ใส่ถังยืนรอน้ำอะไรก็ต้องทิ้งหมดด้วยพี่น้องด้วยกระเป๋าคอมพิวเตอร์คอยก็ใช้ก็ต้องพกกระเป๋าคอมพิวเตอร์ไปนั่งพี่น้องพี่น้องก็มีการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรอเพื่อนๆกันเลยจ้ะกำลังตรวจของกันอยู่เราไปกันดีกว่านี่บรรยากาศเนาะก็คือบรรยากาศนะข้างในก็จะมีร้านขายเมื่อเราเอาน้ำทิ้งเอาของกินทิ้งหมดแล้วเราก็มาซื้อใหม่ไปน้องจ๋าหอบแต่เงินมาด้วยจ้ะบรรยากาศตามมาดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะโอ้คนเยอะจริงเลยพี่น้องคนเยอะมากเลยคนนั่งตรงนี้ที่นั่งให้ดึกนั่งน่ารักมากเลยเนี่ยคนหน้าตาดีๆแต่นางงามมาเร็วๆหนองนางงามมาเร็วๆจะเอาอะไรอ่ะเขาทำร้านกิ๊บเก๋นะร้านเล็กๆเนี่ยพี่น้องเนี่ยคือบรรยากาศอันนี้ก็เครื่องบินเห็นเครื่องบินบางหนอกเป็นนั้นเล็กๆนะพี่น้องเนาะเนี่ยก็ดูบรรยากาศทุกคนก็นั่งน่ารักน่ารักอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องซื้ออะไรมากินได้ก็พากันนั่งรอพี่น้องจ๋าเนี่ยเครื่องบินลำหน่อยๆได้พี่น้องจ๋าคอยไรยานเครื่องบินลำหน่อยๆคอยมากเครื่องบินลำใหญ่ๆมากลัวพี่น้องจ๋าคนก็ยังยืนรอไอ้คนเช็คตั๋วพี่น้องก็พากันยางมาจ๋าลงเครื่องมากกันยางมาจังสิเลยพี่น้องเห็นบ่คนเครื่องคอยสิฝ่าฝ่าอยู่ใกล้ๆไปหน่อยเด็กหน่อย2คนเฮ็ดหยังเด็กหน่อยกินเด็กหน่อยก่อนนะตรวจกระเป๋าอะไรพี่น้องไปกันแล้วพี่น้องตอนนี้นางงามกับยางแล้วพี่น้องแลนอุ๊ยวิ่งขึ้นรถพี่น้องจ๋าเอาวิ่งขึ้นเครื่องน้องจ๋าอันนี้เค้าขนเครื่องคาร์โก้นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเครื่องที่ค่อยจะไปฝากชีวิตสำหรับวันนี้ได้พี่น้องหุ่นนั่งงามอย่างก็แล้วเราต้องเดินอ้อมนะพี่น้องนะโอ้ยเร็วเธอไปเลยค่ะนั่งงามเขาบอกว่าไปข้างหลังเครื่องเลยพี่น้องมาแล้วเด้อเป็นบ่อเกื่อนโอ้โหตกบันไดก่อนจะขึ้นก็ต้องไม่พยศนะลูกไปเครื่องก็ยาวอยู่นะพี่น้องแต่ว่ามีแค่4เก้าอี้4ตัวเบอร์อะไรอ่ะนำเบอร์อะไรอ่ะวิม
23คอยพิจารณาข้างในโอ้ย The oxygen supply Should there be any changes in cabin pressure?ตอนนี้เขามาหอดปารีสพี่น้องแล้วก็สิสู้เป็นเมืองปารีสเลยถึงบอกนี่คือปารีสนะครับอันนั้นคงเป็นชองซิลิเซ่แหละที่เป็นกลมๆตรงนู้นนะแม้ที่ถนน18สายวิ่งเข้าหากันโอ้แม่น้ำลาเซนพี่น้องเห็นแม่น้ำไหมนี่เลยแม่น้ำลาเซนพี่น้องอันนั้นก็คงจะเป็นมิวเซียมเดอะรูเวอร์นะพี่น้องที่พกขาวเห็นไหมตรงนี้ว้าวนี่คือปารีสจ้ามีปารีสมาฝากเลยสวยๆคิดเก๋บริการมากเมืองปารีสได้พี่น้องและซุ่มของไก่อันนี้มองจะเป็นนั่นตรงเป็นแม่น้ำแยกๆตรงนี้ที่ค่อยไปถ่ายรูปล่องเรือนะพี่น้องเห็นบ่โอ้ยมันซุ่มได้บ่ไกลปานใดเนาะแค่นี้ล่ะพี่น้องสั่งเครื่องดื่มมาแล้วนางงามสั่งเป็นเครื่องดื่มเป็นกอร์ดอนจินนะพี่น้องเด้อเห็นบ่นี่จ้ะกอร์ดอนจินแล้วก็เป็นน้ำโทนิกน้ำโทนิกนี่ไม่เคยเห็นเลยนะดัตโทนิกพี่น้องจ้ะก็น้ำแข็งใส่มะนาวของคอยก็เป็นโคกด้วยพี่น้องเด้อโอเพ่นสิโอเพ่น for me too พี่นางเปิดให้นะอันนี้ไม่เคยเห็นนะพี่น้องแต่ว่าขวดจินน่ารักมากเลยพี่น้องน่ารักดีนะพี่น้องเนาะแล้วก็อะไรนะทั้งหมดเนี่ยพี่น้อง400บาทพี่น้องเด้ออันนี้200บาทอันนี้200บาทเดี๋ยวจะลงเครื่องไปสิไปเล่าค่าตัวให้ฟังได้พี่น้องสูงสูงเนาะเหมือนที่เมืองจีนเลยดูสิคุณเทียบเขาขาวอากาศบ่ค่อยดีพี่น้องมาฮอดแล้วอากาศเริ่มจะหนาวหนาวเริ่มจะฝนฝนวันนี้เป็นเทือกเขาดูสิเหมือนก็มีควันขึ้นสวยจังเป็นมีป่าและภูเขาหลายหลายน้องเบิ่งเห็นเครื่องบินข้างล่างบ่เห็นว่าบินอยู่นั่นน่ะขาวๆเห็นป่ะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเล็กๆขนาดพี่น้องเครื่องบินมั้ย
อีกลำหนึ่งข้างล่างมันตาเป็นหลายหลายคุณเห็นเทือกเขาเห็นป่ะอยากเสียเมาเลยมีแต่ป่าพี่น้องมีเพื่อนคนอยู่ในป่าบ่อยเนี่ยผมเปิดสัญญาณเครื่องจรวดแลนดิ้งแล้วพี่น้องไปจอดแล้วมีเพื่อนอยู่ในเขาพี่น้องเนี่ยMake sure you have luggage space either in the seat in front of you or the overhead compartment. Once again, we remind you that...ตอนนี้วิ่งมาถึงทะเลเลยพี่น้องผู้แล่นถนนใหญ่ทั้งปุ่นพี่น้องตอนนี้เข้ากับมาฮอดเมืองบาเซโลนาแล้วเดี๋ยวพี่น้องไปข้างคุณจะเป็นข้างล่างก็จะเป็นหัวเมืองเลยพี่น้องก็คือเมืองหลวงไม่ใช่เมืองหลวงหัวเมืองใหญ่ก็คือเมืองบาเซโลนาเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะพี่น้องเลื่อนไปเรื่อยๆบาเซโลนาก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่มั้งนักฟุตบอลบาเซโลนาประเทศสเปนนะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวเขาจะซูมไปดูตรงที่ค่อยไปเล่นที่ชายหาดพี่น้องบาร์เซโลนาประเทศสเปนเด้อเนี่ยเข้ามาใกล้รู้สึกว่าเห็นเมืองอยู่บนเขาไหวๆอยู่พี่น้องขอจะซูมให้ได้บ่ตรงที่ค่อยมาขึ้นรถรางไม่ใช่อะไรนะเป็นรางข้ามภูเขาอะปีที่แล้ว2ปีที่แล้วมาถึงแล้วพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นหรือเปล่านั่นไงจะไปจอดเรือยอชแล้วก็ติดตรงนั้นตรงที่ค่อยขึ้นไปมันจะมีที่ก็ขึ้นรางนั่นไงนี่จะเป็นชายหาดที่เป็นชายหาดคนที่แบบว่าอะไรนะนี่คือบาร์เซโลนาที่คือชายหาดเลิศจังเลยอ่ะอันนี้ที่เป็นหอคอยเล็กๆตรงนู้นนั่นไหนเอ่ยถูกไหมตั้งตึกเวอร์เทรดที่เป็นโค้งๆนะข้างหลังนั่นจะเป็นตึกที่เราสามารถที่จะขึ้นนะขึ้นรางเลื่อนข้ามทะเลตรงนั้นนะพี่น้องข้ามทะเลตรงที่เป็นเหมือนที่เรือวิ่งเข้าไปพี่น้องเห็นไหมเรือยอร์ชจอดเราจะขึ้นจากตรงปีนเขาตรงนั้นเห็นไหมตรงปีนเขาไหมพี่น้องนี่คือเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนพี่น้องมาฮอดแล้วข้างบนก็จะเป็นโรงแรมตรงที่ค่อยเคยพาเดินขึ้นไปอ่ะโอ้ยมันคือบริษัทที่ค่อยที่จริงในเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลจากสนามบินเลยนะตอนนี้เรามาถึงแหล่งที่เป็นอุตสาหกรรมของเมืองนะพี่น้องก็คือตรงนู้นจะเป็นเสาเสาทีวีเห็นไกลๆไหมนู้นบนเขานั่นนะก็จะมีปราสาทข้างบนด้วยมาที่นี่มีที่เที่ยวเยอะมากเลยพี่น้องคุ้มค่าอยู่นี่ก็คือแหล่งอุตสาหกรรมเขาอุ้ยรถจอดเยอะมากเลยดูสิพี่น้องเบิ้งรถจอดหลายแห่งข้างบนนี่คือประเทศสเปนนะจ๊ะเปรี้ยวมากเลยแหล่งอุตสาหกรรมเขามีแต่รถคอนเทนเนอร์ทั้งนั้นเลยดูสิตอนนี้เรากำลังลดระดับอุ้ยลงเร็วมากเลยพี่น้องนี่เพื่อที่จะมาลงที่สนามบินแล้วก็จะนั่งรถบัสไปต่อเข้าไปในเมืองน้องจ๋าว้าเริ่มวิวๆแล้วพี่น้องเพราะว่ามันเอียงก็อุ้ยดูแม่น้ำตรงนี้ก็สวยข้ามแม่น้ำก็ลงสนามบินเลยพี่น้องจำได้มาดูจนจำได้แล้วข้ามแม่น้ำก็ไปลงได้เลยก็ไม่ไกลจากนั้นนะนี่สิจากตัวเมืองสนามบินลงเลยพี่น้องเดือบลงเวิร์ดลงจะได้หอดเลย5 4 3 2ถึงแล้ว1ปึ๊บกันหายใจปึ๊บหอดแล้วควันออกแล้วพี่น้องเห็นควันออกไหมแตะพื้นแล้วจ้าตอนเครื่องจอดรอแล้วเราก็ต้องมายืนรออย่างนี้พี่น้องรอคิวรอที่จะออกนี่พี่น้องเนาะมากันยืนรอคอยกับเสียงแหบเสียงแหงมาแล้วพี่น้องไปแล้วลงไปแล้วพี่น้องออกมาแล้วเฟสโกนางงามเบียนหัวเป็นอย่างนางงาม
ถึงบาร์เซโลนาแล้วพี่น้องเดินในซองแบบนี้ละจ้ะตอนแรกนึกว่าจะได้ลงปกติพอได้มาเดินในซองเดี๋ยวไปลองเอากระเป๋ากันเนาะมาแล้วขาออกในประเทศก็ต่างประเทศแต่ว่าอยู่ใน EU ก็ไม่ต้องตรวจอะไรนะพี่น้องตรงที่มันนั่งรอเลยนะเนี่ยต้องไปรอกระเป๋าก่อนคนกำลังนั่งรอหลายๆพี่น้องรอขึ้นเครื่องทำไมมันเงียบจังเลยอ่ะสนามบินทำไมเงียบจังเลยนี่พี่น้องทางออกโซติดาแปลว่าทางออกด้วยภาษาสเปนจำได้คำเดียวนี่แหละโซติดาต้องหาทางออกเป็นอวสันหาทางออกไม่ได้นี่คือบรรยากาศปีที่แล้วรู้สึกว่าเขาจะมีร้านขายของตรงนี้เขาลื้อออกหมดแล้วอ่ะทางออกจะมีแท็กซี่อยู่ทางนู้นไปเอากระเป๋าทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมกระเป๋าเนี่ยโอเคมึงไปดีเด้อ อยู่ตรงไหนนะกระเป๋าเดินลงไปข้างล่างเหรอจำไม่ได้แล้วพี่น้องยังไปเรื่อยลงสะพานเลื่อนดีกว่าเนาะจะได้ประหยัดแรงโอ้เดินต้องเดินลงข้างล่างพี่น้องขึ้นมาชั้นที่สองแล้วก็ลงข้างล่างเวลาขาเช็คอินตรงข้างล่างตรงนู้นเช็คอินเรามาเช็คอินตรงนู้นนะอันนี้เป็นขาออกเราก็จะไปต่อรถT1นะพี่น้องT1ก็คือไปเทอร์มินอล1ไปรถบัสเนาะคันเมโทรกับเขาเป็นอีได้เลยนางงามก็ยืนเอากระเป๋าพี่น้องใช่หรือเปล่าอันนี้ใช่หรือเปล่าจ๊ะอุ๊ยกระเป๋าสวยจังเลยนะกระเป๋าดูดีมากพี่น้องจ๋านางงามหลบไปค่ะอุ๊ยนางงามหลบไปเลยนะคะหลบไปค่ะหลบไปไกลนิดนึงว่ากระเป๋าสวยพี่น้องอ้าวมาเร็วๆไปอุ๊ยไปแล้วนะจ๊ะกระเป๋าขาวมาไปปุ่นทางออกทั้งปุ่นโซตีนะคะโซตีนะคะโซตีไปทางออกนางตรงยางนั่นเล่นสีเหลืองนั่งโอ้เอียนต้องเดินตามเส้นสีเหลืองนะครับผมเขาบอกว่าโซติดาอะไรเนี่ยแปลว่าทางออกพี่น้องกระเป๋าสีดำก็สวยนะอุ๊ยถึงแล้วT1อ่านมาออก Nothing to declare ไม่มีอะไรต้องแจ้งแล้วทางออกที่นี่เขาทำประตูทางเข้าทางออกมืดมากเลยนะพี่น้องนี่เราออกมาข้างนอกแล้วจ้ะสวัสดีค่ะเจออุ๊ยสิ่งที่เห็นสิ่งแรกก็คืออะไรพี่น้องนู่นพัดลมใหญ่มากพี่น้องพัดลมยักษ์พี่น้องจ๋าเจ้าเห็นก็ข่อยบัวพี่น้องเจ้าเห็นก็ข่อยบัวพัดลมใหญ่แห้งพี่น้องโอ้พัดลมใหญ่พี่น้องจ๋าโอเคเวสพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงบาร์เซโลนาประเทศสเปนแล้วเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็อยู่ในสนามบินขาเข้าพี่น้องเห็นพัดลมบ่พี่น้องจ๋าพัดลมใหญ่ๆพี่น้องจ๋าพัดลมใหญ่คักใหญ่แน่ไม่ขอใช้เจ้าเบิ่งพัดลมคักๆพี่น้องอันนี้ก็มาทุกปีเนาะจ้ะเนาะทางนี้จะได้เห็นวิวสวยๆยืนอยู่ข้างหลังพี่น้องจ๋าซึ่งหลายคนก็ถามนะว่ามีอะไรนะค่าเครื่องเนี่ย2คูณ350เหรียญก็ประมาณตกคนละ 6,000 บาทจ้ะพี่น้องเด้อค่าเครื่อง 6,000 บาทค่ารถที่จะมาสนามบินก็ประมาณ60ประมาณ 2,500 นะพี่น้องเนาะบวกเอา 2,500 6,000 บาทแล้วก็ค่าที่พักนี่ประมาณ 20,000 พี่น้องมา2อาทิตย์นี่ประมาณ 20,000 แล้วก็จะมีค่ารถบัสเนี่ยค่ารถบัสไปเทอร์มินอล1ตอนนี้ค่อยมาลงที่เทอร์มินอล2นะพี่น้องเนาะต้องนั่งรถบัสฟรีไปที่เทอร์มินอล1เพราะว่าเราจะไปขึ้นรถบัสเพื่อที่จะไปที่เมืองพี่น้องเนาะประมาณ6เหรียญต่อคนนะพี่น้องเนาะประมาณ200กว่าบาทซัมพัทยากรุงเทพฯนะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้มาถึงสเปนแล้วจบคลิปตรงนี้ไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปขึ้นรถบัสกันนะจ๊ะเด้อมาคลิปกับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ๊ะเด้อกดกระดิ่งแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่บอกต่อขอบคุณที่เป็นเพื่อนติดต่อกันเป็นกำลังใจมาในคลิปที่เพิ่งออกไปนะพี่น้องเนาะดราม่านิดหน่อยยังไงก็เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยจะพาไปขึ้นรถบัสเดี๋ยวตามเจอกันในคลิปหน้าจ้ะสวัสดีบ๊ายบาย